สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนเลยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผม2ชามครับซึ่งในวันนี้นะครับได้อยู่กันใน Minecraft ที่ทุกอย่างบนโลกนี้จะกลายเป็น Lucky Box นะครับผมซึ่ง Lucky Box นี่นะครับก็คือทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจริงๆนะฮะดูดิทุกคนเกมผมเดินเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น Lucky Box นะครับเพราะในวันนี้นะครับเราทำการไล่เปิด Lucky Box กันนะครับผมเนื่องจากว่าเราไปที่ต้องเปิด Lucky Box แล้วก็ไปจบมังกรให้ได้นะครับตามซีรีส์นี้นะฮะทุกอย่างบนโลกนี้เป็น Lucky Box ซึ่งผมถามว่ามัน OP มั้ยก็ OP มากนะครับสำหรับ Starter Pack ตัวนี้มาดูเราจบมังกรได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราไม่จบก็คือเราก็ต้องตายนะฮะมี2ทางเลือกนะครับผมโอเคแต่รอบนี้ผมคิดว่าผมจะไม่มีทางตายนะครับเพราะว่าการตายนี่อีซี่มากสำหรับผมนะครับผมมาเดี๋ยวเราสปีดรันมังกรดีกว่าครับแล้วก็คือนั่งเปิดไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวมันก็สปีดรันเองนะฮะโอ้ยชิบหายผมนึกว่าผมจะวิ่งหนีทันแล้วนั่นน่ะหนีไม่ทันเฉยไม่เป็นไรครับของน่าจะยังไม่หายไปจะได้คิดนะรู้สึกว่าของดีก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะผมไม่มั่นใจทำไมของมันถึงไม่ดีนะครับผมทุกคนก็ช่วงนี้ก็คือใครที่รอ100วันพาร์ท2อยู่นะครับก็คือทุก20วันนะฮะก็คือทำทุก20วันแหละนะครับผมก็รอไปก่อนนะครับเคสที่ครับตอนนี้ก็คือเหลือตบคิงควีนแล้วใช่ไหมก็จบเกมเลยผมก็ไม่ได้ทำเลยแหละว่ามันก็เหลือแค่ตบคิงควีนนะทุกคนเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเราทำการตอนนี้ผมมีฮีโร่โบอยู่อะเปิดนี่สิได้ทองมานะครับผมจริงๆแล้วแค่บอสพวกนี้นะครับมีทั้งสุ่มดีและสุ่มไม่ดีนะฮะซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นไม่ดีนะครับผมอ๋อก็ดีอยู่นะเนี่ยได้อุปกรณ์เพชรมานะครับก็ถือว่า OP ได้เลยนะครับผม OP ใช้เล่นโอเคเดี๋ยวผมขอต่อเข้าไปข้างบนดีกว่าเพื่อที่จะเอาไปเอาของนะฮะคือการที่เราจะได้มงได้ไม้ได้ที่โต๊ะคงโต๊ะคราฟเนี่ยผมยังไม่รู้เลยผมจะได้ยังไงเว้ยผมขุดมาแล้วมันจะให้กล่องนี่ไงให้ไม้อย่างงี้มาเองเพราะปกตินี่คือแบบมันจะไม่ได้เลยครับการคราฟของเนี่ยผมยังไม่รู้เลยผมจะคราฟยังไงไม่รู้ว่าผมจะวางโต๊ะคราฟไปกลายเป็นลัคกี้บ็อกซ์มั้ยไม่กลายว่ะดีขอบคุณครับที่ไม่ไกลแล้วสลามเลยมาดันผมอยู่ข้างหลังนี่เป็นสลามของลัคกี้บ็อกซ์นะครับที่มาช่วยเหลือเรานะฮะแต่ไม่รู้ว่าช่วยเหลือจริงหรือเปล่าน่าจะมาป่วนโอเคตอนนี้นะครับก็อุปกรณ์เราก็หมดแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็เรามีอุปกรณ์แบบธรรมดาใช้ก่อนนี่เนี่ยเกะเว้ยโอเคนั่งขุนก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้อีวิวโพชั่นไม่ได้ใช้ครับคิลเลอร์บันนี่ชิบหายละตัวอันตรายเฉยเลยแป๊บนึงโอ้ผมว่าผมจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันปล่อยไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวเปิดมาครับผมก็มีอุปกรณ์เยอะมากแต่คือคิลเลอร์บันนี่นี่ผมจะไม่ยุ่งกับเขาแต่เขาพยายามยุ่งกับผมวะมีเรื่องของเราไอ้กระต่ายน้อยเดี๋ยวเปิดครับโอ้ดวงตาเอนเดอร์ครับต้องการพอดีฮะนี่ไหนต้องการได้3ลูกแล้วใจแอนเกะกะวะเอาจริงไม่ได้เก่งเลยใจแอนอะไม่ได้เก่งเลยเกะกะด้วยซ้ำลองมีวุฒิดีก่อนแล้วกันแล้วผมฆ่าเขานะฮะตอนนี้ผมฆ่าเขาไปก็ไม่ได้เพราะเลยเขาร้อยนึงอะฆ่าได้ก็ได้โอเคครับเปิดมาครับ TNT ฮะนี่ก็โว้วมิสเตอร์เรนโบว์ย่อมิสเตอร์เรนโบว์โคตรเท่ผมชอบมิสเตอร์เรนโบว์มากนี่ทองไม่ได้ใช้เกะกะผมว่าไม่น่าจะได้ไปนรกอยู่นะฮะเพราะว่าผมนั่งเปิดลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยจนกว่าผมจะได้อุปกรณ์ดีๆมาก็ได้นะครับไม่ต้องไปนรกหรอกไปนรกคืออะไรผมยังไม่รู้เลยนี่ไงได้เอเดอร์เพิร์ลมาอีกอันนึงละจอดบอกแล้วครับไม่ต้องไปนรกฮะก็สามารถมีอุปกรณ์ดีๆใช้ได้แบบชิวๆธนูผมยังไม่มีนั่นเลยยังไม่มีลูกเลยแถมเป็นฮีโร่โบที่ไม่มีนั่นด้วยนะครับไม่มีเอนชานด้วยเหมือนจะเอนชานแต่ไม่เอนชานอะงงปะไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าผมก็ขุดไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็ได้ของดีมาเองดีหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูอันนึงดีอันนึงไม่ดีอันนี้ดีว้าวโบรอันนี้แหละของเจ๋งแต่ว่าต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากนะครับในการแลกซึ่งผมยังมีอุปกรณ์ไม่ถึงก็นั่งขุดไปเลยครับเผื่อเจอเพชรไม่มีเพชรเลยฮะส่วนใหญ่จะเป็นโอ้หน้าไม้ไม่รู้หน้าไม้ดีหรือเปล่านะครับเอ้ยผมได้ลัคกี้โบมาด้วยว่ะทุกคนหน้าไม้นะครับเป็นฮีโร่คอสโบนะฮะกับลัคกี้โบนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือว่าต้องเอาไปบวกลบคูณหารกับพวกสิ่งของมากมายนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่มีอุปกรณ์เยอะสิ่งของมากมายในการรวมขนาดนั้นมาลัคกี้โบครับลัคกี้โบ96ครับโอเคลัคกี้โบ100นึงก็ดีครับเมื่อไหร่ผมจะเจอของอะไรดีๆบ้างวะตอนนี้ผมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับดูเกะกะตัวมากเลยนะฮะไม่มีอะไรดีๆเลยโอ้คิลเลอร์บันนี่อีกแล้วเกะกะเหลือเกินตัวนี้นี่โคตรเกะกะของแท้น้อยก็มีอันลัคกี้โพชั่นไม่ใช้ครับผมจะเอาลัคกี้โพชั่นสิตอนนี้อะไรที่ผมไม่ใช้ผมจะพยายามทิ้งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเกะกะนะครับผมเช่นอะไรที่ผมไม่ใช้เนี่ยเช่นพวกอุปกรณ์ของต่างๆที่แบบมันดูไม่น่าใช้ทุกคนผมก็จะทิ้งนะฮะเนื่องจากว่ามันดูไม่น่าใช้นะครับอุปกรณ์ดีๆใช้อยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ดีเท่าไหร่ว้าวทองอีกแล้วโอ้ดาบฮีโร่ซอสครับได้ตีแรงอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขอลองไปตีสัตว์ดูนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับสำหรับเจ้าฮีโร่ซอสเฮ้ยรูอิสเอ้ยมิสเตอร์เรนโบว์ครับก็ตีทีเดียวก็ตายอยู่นะฮีโร่วิเลจอีกแล้วนะครับใช้เพชรแรกฮะไม่มีเพชรครับกะว่าแก๊สว้าวรีเทิร์นทูเซนเดอร์กับได้ภารกิจก็คือเอาแก๊สกลับมาโลกปกตินะครับกับรีเทิร์นทูเซนเดอร์นะฮะเอนชาร์ดบุ๊กนี่ผมว่าผมต้องเอารีซอฟแพ็คออกฮะถึงจะเห็นพลังเอนชาร์ดเพราะตอนนี้ผมไม่เห็นพลังเอนชาร์ดเลยนะครับผมนะเคอะเอาออกผมก็ไม่เห็นเหมือนเดิมผมก็งงอยู่ว่าน่าจะบั๊กนะครับมอดน่าจะบั๊กนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะใช้ซอฟแฟกเหมือนเดิมก็ได้เคเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยครับตอนนี้เราได้ฮีโร่โพชั่นมาครับฮีโร่โพชั่นนี่เป็นของที่ OP สุดแล้วฮะในเกมนี้โอ้อ่าละโอเครอดอยู่อันนี้รอดอยู่วู้ฮีโร่แอคกับเป็นที่ขุดนะครับตอนนี้เราที่ขุด OP มาละอ่ะดูดิว่าเราจะเปิดเมื่อไหร่เราถึงจะได้ไปโลกมังกรนะฮะผมอยากไปโลกมังกรมากเลยแต่ผมกลัวว่าไอ้ DN Portal นี่มันจะเปลี่ยนเป็นแค่นี้เองจะไปยากอะไรวะแม่โถชอบทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทิ้งอุปกรณ์ไม่จำเป็นกันอุปกรณ์เพชรไม่ใช้ครับเกะกะมากโอ้เพชรเต็มหมดเลยอันนี้แหละดีเดี๋ยวก็ได้เพชรมาฮะเอาแลกกับโอ้วิลเลจยังแลกไม่ได้ฮะเพชรไม่พอนี่อะไรเนี่ยเปิดมาครับผมขอของดีๆเลยของดีๆไปเพื่อนเอามาอันแน่เพชรครับผมเพชรเต็มไปหมดเลยค่อยยังชั่วหน่อยค่อยดูดีหน่อยเป็น34อันนะครับตอนนี้
ซึ่งน้องว่าผมน่าจะเอาไปแลกกับฮีโร่วิลเลจได้นะครับหรือว่าไอ้เจ้าวิลเลจเจอร์ตัวเมื่อกี้ได้นะครับมาอีกตัวละแลกชุดเกราะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มอะไรไงผมที่ผมไม่อยากแลกก็ผมไม่รู้มันจะเพิ่มอะไรมันดูไม่มีอะไรเพิ่มเลยทุกคนตอนนี้ที่ผมตามหานะครับก็คือเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นพวกลูกแก้วมังกรนี่แหละที่ผมตามหาดาบมาอีกแล้วฮีโร่ซอสเหมือนเป็นมาแค่ชื่อมาแค่ชื่อกับเอนชานอะว่าดาบนี่จะดีกว่าเนี่ยลักกี้ซอสเนี่ยดูดีจัดอันนี้ไม่ได้ดูดีแค่ชื่อนะครับดูดีทุกอย่างบวก66ละลัก90ครับ100โอเคผมว่าผมใช้ดาบนี้ดีกว่าฮะผมรู้สึกว่ามันน่าจะดู OP กว่าที่ผมจะต้องใช้ฮีโร่ซอสเพราะฮีโร่ซอสนี่คือไม่มีเอนชานเลยอันนี้ยังพอแบบตีแล้วแบบมีระบงมีระเบิดมีอะไรแย่ๆโผล่มาเต็มเลยอย่างที่ผมว่านะมันก็บั๊กแหละโอ๊ยระเบิดตายเฉยอะไรเนี่ยชิบหายแล้วกลับไปจุดนั้นแป๊บโอ้โหผมไม่น่าเปิดเลยครับโชคร้ายจัดเปิดทีระเบิดตายเลยแถมผู้อุปกรณ์ผมไม่ช่วยเลยว่ะแบบนึกว่าจะเจ๋งทุกท่านได้อุปกรณ์ผมก็กระจอกต้องระวังหน่อยโอ้โหนี่อันนี้ระวังใหญ่เลยครับผมไปดีกว่าฮีโร่โบนี่รู้สึกว่าไม่ได้ช่วยเลยฮะเหมือนมาแค่ชื่อครับส่วนใหญ่ไอเทมต่างๆนี่คือมาแค่ชื่อเลยนะฮะมาแค่ชื่อแบบความเจ๋งไม่ตามมาครับเปิดดูครับผมรอบนี้โอ้โหมีอะไรอะไรก็ไม่รู้ดูแบบกระจอกมากว้าว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 กูตายโอ้โหระเบิดโชคดีที่หนีมาก่อนโอ้นี่ไงลูกหนูโอ้ตกมาเกือบตายแต่ลูกหนูนี่มาเยอะมากโอเคก็ดีครับมีลูกหนูให้ขอลัคกี้โพชั่นสักอันนึงเพื่อเพิ่มผมมีอันไหนเพิ่มเลือดบ้างวะน่าจะเพิ่มเลือดสักอันแหละโอเคอันนี้เพิ่มเลือดดีเยี่ยมว่ายน้ำขึ้นบนก่อนนะครับโอเคฮะตอนนี้ก็มีอุปกรณ์ลัคกี้เต็มเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการที่สุดก็คือเป็นดวงตาเอนเดอร์นะฮะอย่างที่เราบอกไว้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลยฮะแต่อะไรก็ไม่รู้เพชรเอาเพชรทำเอาเพชรมันทำไมนี่ดวงตาเอนเดอร์ได้ละขอรอบอีกรอบนึงอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งนะครับเช่นอันนี้ไม่ใช้อยู่อันนี้เอาไปแลกดวงตาครับผมได้7อันแล้วตอนนี้ครับทุกคนคืออีซี่นะครับเราก็ได้ดวงตา7อันแล้วเดี๋ยวผมขอทำการนั่งเปิดไปเรื่อยนะฮะหวังว่าจะได้ของดีๆมาหวังนะลัคกี้โพชั่นนี่ก็ดีครับเก็บไว้ประดับบารมีได้เยอะอยู่โอ้เพชรโอ้แม่หมดเกะกะจัดว้าวระเบิดโอ้โหระเบิดเฉยผมวันนี้มาด้วยดีกว่าเอาบล็อกเหล็กมาด้วยดีกว่าครับเผื่อเปิดเจอไม้เดอะสตาร์ไม่ได้ใช้ครับฮีโร่วิลเลจครับผมโคตรกระจอกอย่างน้อยก็แลกนี่ได้นะฮะแลกเป็นนี่ยาฮีโร่ได้นะครับผมดีลากดีตรงแรกยาฮีโร่อย่าฮีโร่ไปเลยเนี่ยยาฮีโร่นี่ก็คือแบบของที่ดีที่สุดแล้วสำหรับลัคกี้บ็อกซ์เวอร์ชันใหม่ที่เอาเก่ามาจากอะไรก็ไม่รู้ดูกระจอกมากยิงธนูใส่ทีนึงดิโอเคฮะเฟียวอะไรเนี่ยอันลัคกี้อีกแล้วอีวิลโพชั่นอีกแล้วคนไม่ชอบแต่ก็ได้อยู่โอ้แอปเปิลทองเอนชานครับกับแอปเปิลทองธรรมดานี่แหละที่ต้องการอย่างน้อยก็ป้องกันการโจมตีจากระเบิดของระเบิดได้นะฮะโอ้ตอนนี้ผมโอ้ระเบิดเฉยโอ้ว้าวคราวนี้มอนสเตอร์เยอะมากสลามผมจะไม่ยุ่งกับแถวนี้แล้วกันรู้สึกว่าผมรำคาญสลามมากแต่ทั้งโลกนี่เป็นลัคกี้บ็อกก็ดีนะครับจริงๆมันก็ดีแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแต่ส่วนใหญ่เป็นข้อเสียซะฮะข้อเสียก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าดวงเรามันห่วยนะฮะใช่ครับดวงผมห่วยมากเลยดูดิทุกคนผมพยายามเปิดให้ดวงผมดีแต่ว่าก็ไม่ได้เลยที่มันดีเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนจะดีอ่ะถ้าจะเขาเหมือนจะดีไหมเหมือนจะดีแปลว่าไม่ดีนะครับระเบิดไก่ตายเฉยโอ้มากระดูกไม่ได้ใช้ครับมากระดูกโอ้พูครับผมพูกับลัคกี้โพชั่นอีกนะโอ้วิลเลจครับไม่ใช้อีกครับเฮ้ยยาฮีโร่อันนี้ใช้อยู่ยาฮีโร่โอเคผมว่าดื่มยาฮีโร่สักกรึบดีกว่าเรามีหลายกรึบแล้วขอดื่มกรึบนึงจะได้แบบกันตายเผื่อเจอระเบิดอย่างเงี้ยผมจะได้แบบกันตายได้นะฮะผมขี้เกียจมานั่งตายนะครับผมเปิดครับกล่องไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้เป็นฮีโร่วิลเลจแล้วครับอยากยาฮีโร่ดิรออะไรนี่มาเอายาฮีโร่มาโอ้ยาฮีโร่นี่มันดีจริงเลยโอ้เอ้ยได้ดีด้วยอันนี้ผมก็ต้องการนะครับผมน้อยก็คือแบบว่าโอ้โหระเบิดไม่เป็นไรเลยนะฮะสำหรับพอเรามียาฮีโร่แล้วทุกอย่างก็ดูเรียบง่ายกว่าเดิมเยอะคือแบบอีซี่ครับผมลองมาดูนะครับว่าตอนนี้พี่จะเปิดได้ของที่พี่ต้องการหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเป็นเจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้ไปหมดเลยจริงๆไอ้นี่มันทำอะไรผมไม่ได้นะขุดกระจกก็ออกมาได้แล้วโคตรจ้อยอ่ะนี่จะเป็นยาธรรมดาครับอันนี้ก็จะเป็นเอเดอร์เพิร์ลครับเอเดอร์เพิร์ลอันนี้ต้องการฮะต้องการเร่งด่วนด้วยโอเคกะว่ะโอ้ตีผมได้อันนึงโอเคฮะตอนนี้เราได้อาร์เฟนเดอร์มา19อันแล้วนะครับก็ถือว่า OP มากครับผมยิงก็คือเราเตรียมไปได้แล้วนะฮะตอนนี้ผมว่าขึ้นลาวาก็ได้นะไม่เจ็บไม่คันเลยกระจอกมากโยซอมบี้อะไรเราฮะระเบิดไปเรียบร้อยอีซี่จัดโอ้โหจะมีใครจะมีใครทำอะไรผมได้อีกจะมีใครทำอะไรผมได้อีกกระจอกมากแถวนี้บอกเลยครับสู้ผมไม่ได้หรอกฮะพวกนี้คืออีซี่ไปครับผมโอ้มีโชคดีโชคร้ายปนกันนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นโชคร้ายนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือไม่มีใครทำอันตรายเราได้นะครับในตอนนี้เพราะเรามันคืออันดับหนึ่งว้าวแม่อันดับหนึ่งก็ได้ผมรู้สึกผมใกล้ตายแล้วแต่บนทองมีเยอะฮะตอนนี้คืออยากได้ถังน้ำอีกอันนึงอ่ะจะได้แบบไปโล่มังกรแบบชิวๆได้แต่ผมเมื่อไหร่ผมจะหายไบเนตผมเกลียดไบเนตมากน้องๆพี่ครับเอาไบเนตออกจากผมทีพี่
อันนี้อะไรนะ you are wasting time ในเสียเวลามากเกินไปละให้นาฬิกามาโอเคเดี๋ยวผมไปหาโล่มังกรดีกว่าครับเราปาไปนะครับผมก็คือบอกให้เราไปทางนี้นะฮะเราก็จะไปทางนี้นะครับผมเพื่อตามหาโล่มังกรกันนะครับจริงๆตอนแรกกะว่าจะเอาเป็น end portal frame เนี่ยเยอะๆแบบขุดหา end portal frame แทนแต่รอบนี้ผมรู้สึกว่าบางทีการที่เรานั่งเออนี่ไง end portal frame ได้เพิ่มอีกอันนึงแล้วอ้าวหายไปแล้วด้วยตอนนี้ไงเข้าตัวมาแล้ว10อันโหเกือบตายเลยรอบนี้เยอะเยอะเยอะเกิน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 ถ้าเกิดจะหา end portal frame ต้องใช้13อันเลยนะครับผมทุกคนซึ่งยากนะฮะนี่ไงว้าว13ได้แล้วมันใช่13ป่าววะเท่าไหร่นะขอดูก่อน3อ่ะผมจะลองดูถ้าจะไม่ผิดต้อง12นะฮะอย่างงี้1 2 3อย่างงี้1 2 3อย่างงี้1 2 3โอเค12พอดีผมก็เอาเจ้านี่อาร์เฟนเดอร์ครับแปะครับผมเรียบร้อยโอ้โหไปโล่มังกรฮะแบบง่ายๆแป๊บเดียวเนี่ยเราไปโล่มังกรแล้วนะเนี่ยโอเคเมื่อเราไปโล่มังกรแบบง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับทุกคนมาของดีๆก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้อยากได้เตียงมากแต่รู้สึกว่ายิ่งโลภมากเดี๋ยวหลับผมหายผมก็เอาอุปกรณ์สักนิดนึงไปแล้วกันนะในเมื่อไม่มีเตียงก็ไม่เป็นไรครับอ้อพ่อมึงกูบอกแล้วโลภมากหลับหายเกือบหลับหายแล้วไม่หลับเมื่อกี้ครับอย่างน้อยก็โชคดีอยู่นะฮะที่เรายังไม่หลับหายขนาดนั้นนะฮะเฮ้ยมีม้าให้ด้วยทุกคนมาถึงเวลาที่เราต้องขี่ม้าแล้วนะฮะเป็นอาชาสวรรค์นะครับทุกคนปะโลภมังกรโย่พวกโหทุกคนครับโลภมังกรก็เป็นนิ่มเหมือนกันนะฮะเป็นเขาเรียกว่านะดีเอ็นเหมือนกันนะครับผมดีเอ็นก็เป็นลัคกี้บ็อกเหมือนกันนะฮะถือว่านี่ผมไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะครับแต่ก็ดูดีอยู่นะครับสำหรับลัคกี้บ็อกลัคกี้บ็อกดีเอ็นโอเคธนูผมมีทั้งหมดผมใช้หน้าไม้ดีกว่าน่าจะดวกดูดีกว่าธนูยิงนี่ผมว่าผมน่าจะไม่ตรงเท่าไหร่หน้าไม้ไม่ตรงเลยฮะจะเอาอะไรมากกับธนูโอเคเดี๋ยวเราทำการไล่ยิงพวกนี้ก่อนแล้วกันครับเพื่อให้มันไม่เปลืองให้มันไม่เปลืองเวลาจนเกินไปโอ้ผมว่าผมเริ่มยิงไม่โดนแล้วอ่ะโดนแล้วผมว่าขอปรับวินดูดิสการมองเห็นให้มันไกลๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมยิงพวกลูกแก้วไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เลยนะฮะการยิงโดนนี่ยากอยู่นะครับสำหรับลูกแก้วนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่แม่นธนูไม่แม่นหน้าไม้กับไม่แม่นธนูเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใช้ผมยิงโดนแบบ 100% นี่คือแบบยากอยู่ผมทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยิงแบบหลายลูกอยู่อันนี้พอได้อยู่มาโอเคตอนนี้น่าจะเหลือตรงนั้นอีกจุดนึงข้างบนนั้นโอ้โหยิงให้โดนโคตรยากเลยยังไงโดนปะเนี่ยผมเหลือลูกขนุยแค่16ลูกครับอันนี้คือความซวยแล้วฮะปึ๊บผมต้องรีบเคลียร์ภายในแบบนัดละลูกอ่ะทุกคนตอนเนี้ยเพราะผมเหลือแค่16ลูกโอเคนัดละลูกน่าจะพอได้อยู่มั้งดูลองดูฮะไม่มั่นใจแต่ต้องลองดูถ้าเกิดไม่พอเดี๋ยวผมเปิดลัคกี้บ็อกซ์แถวนี้เพิ่มแล้วกันไม่โดนเลยโอเคฮะตอนนี้คือยิงโดนยากมากมังกรตอนนี้โอ้ตรงนั้นมีอีกจุดนึงลองยิงดูเผื่อโดนไม่โดนครับไม่ฟุกครับขอฟุกหน่อยโดนครับเรียบร้อยเอ้าโดนมังกรเหรอนึกว่าโดนลูกแก้วไม่โดนเฉยอะไรเนี่ยเพื่อนทำไมลูกแก้วไม่โดนโอเคฮะโดนละลูกแก้วตอนนี้เหลือแค่5นัดนะครับ5นัดเรามาดูว่าตอนนี้เหลือกี่ลูกนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับลูกแก้วเพราะไม่มีตัวอะไรฮิวมังกรเลยโอเคหมดแล้วก็เสร็จผมนี่ครับมังกรเหรอมังกรแล้วไงครับผมมีสเต็งอยู่คือแรงมากครับผมตอนนี้ว้าวอีซี่จัดโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไม่ใช้คอสโบยิงนะฮะเพราะมังกรพี่แกนี่คอสโบยิงผมโอ้มันก็ยิงโดนอยู่แหละแต่ผมอยากใช้นี้มากกว่าโอ้โหรอมันลงมาดีกว่าฮะจากที่เรานั่งดูกันจากที่เราดูกันเรารอพี่แกบินลงมาดีกว่าครับผมขอเก็บอุปกรณ์เพิ่มนิดหน่อยไม่ได้เก็บอุปกรณ์เพิ่มแล้วเจออะไรก็ไม่รู้ฮีโร่พอชั่นอันนี้มันสเต็งเยอะๆผมขอเอานั้นดีกว่าอันไหนฮีโร่พอชั่นสเต็งเยอะวะอันนี้ไม่ได้สเต็งครับสเต็งจะเป็นตัวนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือผมก็มีสเต็งอยู่2นะฮะโอเคครับพี่แกบินลงมาแล้วฮะตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องยิงลูกขนุนที่ใส่แล้วโอ้เพื่อนเล่นมาเลยเพื่อนผ่าแล้วยิงผิดพลาดครับเหลือนัดเดียวฮะนัดเดียวก็พออยู่ได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งโอเคกินน้ำพลอยชาร์จสักนิดนึงตอนนี้ไม่เข้าทางปีกนะฮะไหนเข้าทางปีกแล้วก็เข้าไปได้ขนาดนี้ว้าวบรอทุกความหล่อเท่ผมจะไม่มีวันตายกับแค่มังกรกระจอกนี่หรอกนะโอ้แต่ทะลุขนูผมมาเต็มเลยรอบนี้ฮะแน่อันนี้ครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะเป็นดวงผมนะฮะเอาไปเลยเพื่อนอะไรเนี่ยเราโอ้ลูกธนูตกเต็มเลยครับผมตอนนี้ผมนั่งไล่เก็บลูกธนูได้หมดเลยนะฮะนี่เป็นธนูจากสเกลตันผมเก็บได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับแต่ไม่รู้ตกไปจากไหนกองนึงเนี่ยนี่โคตรดีครับบอกเลยดีเกินขอเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเรียบร้อยรอมังกรบินลงมาครับเดี๋ยวเราจะยิงมังกรกันยิงครับยิงขุดอย่างครับมีอะไรระเบิดกูยิงไปก่อนอะไรที่มันดูเฟี้ยวๆกูยิงไปก่อนขุดระเบิดครับตอนนี้ยิงไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ต้องตีมังกรแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามังกรพี่แกนี่พ่นกลิ่นปากเยอะมากผมจะเข้าไปยังไงดีอันนี้คือประเด็นเข้าอย่างนี้แล้วกันโอ้โหกายตายผมตายแน่เลย
ขอกินฮีโร่พอชั่นก่อนแล้วกันครับโอเคฮีโร่พอชั่นกินละกินละทรงพลังฮะว้าวว้าวอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงโอเคครับผมจบครับผมมังกรนะอีซี่ครับเหมือนเดิมเป็นไงบ้างครับโลกถ้าเกิดโลกไมค์คราฟมีแต่สิ่งที่เรียกว่าลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมให้ได้โชคดีได้โชคร้ายนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโชคร้ายซะมากกว่ากับโลกดีกว่าเดี๋ยวเอนเดอร์แมนมาไล่ฆ่าผมว้าวโอเคครับในที่สุดเราก็จบไมค์คราฟถ้าเกิดโลกมีแต่ลัคกี้บ็อกซ์กันแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับไมค์คราฟโลกที่มีแต่ลัคกี้บ็อกซ์นะฮะคืออย่างลัคกี้บ็อกซ์จริงๆนะครับผมเรียกกันว่าแบบมันก็ยากอยู่แหละครับแต่ผมเก่งกับน้องๆใจครับทุกคนถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอสัก 3,000 ไลค์แล้วกันนะทุกคนนะผมหวังว่าทุกคนจะทำให้ผมได้นะครับผมและอย่าลืมคอมเมนต์ท้ายคลิปด้วยนะครับท้ายคลิปคอมเมนต์นี้ถ้าเกิดใครคอมเมนต์ผมจะไปกดหัวใจให้นะครับในคอมเมนต์คำถามนี้ก็คือว่าทุกคนมีความโชคดีแตกต่างกันถ้าเกิดคุณสุ่มของเลือกของโชคดีได้อย่างหนึ่งคุณจะเลือกอะไรครับคุณจะขอโชคดีในด้านไหนแบบโชคดีในด้านความรักโชคดีในด้านการเรียนโชคดีด้านการหาเงินหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าความรักนี่ก็จะเป็นแบบว่าจีบใครก็ติดถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเรียนก็จะเป็นแบบว่ากามัวก็ได้เต็มถ้าเป็นเรื่องของเงินก็คือก็แบบเดินไปก็เจอแบงค์พันตก20ใบเลยก็เก็บนะครับผมชอบแบบไหนคอมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวผมไปอ่านแล้วก็กดหัวใจให้นะครับแค่สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย